ตลาดหุ้นตอนเนี้ยเป็นเวลาไหนคะพี่เบนคือต้องบอกว่าตลาดหุ้นถ้ามาถามณเวลาเนี้ยคุยเรื่องลงทุนกับคนคุ้นเคยวันนี้นะคะอยู่กับพี่เบนมายุรีโชวิกรานสวัสดีค่ะพี่เบนค่ะสวัสดีค่ะพี่นาสวัสดีค่ะพี่นาพี่เบนสังกัดบลอยวนต้านะใช่แล้วค่ะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างแต่ก็เป็นคนคุ้นเคยของเรากันอยู่ดีนะคะพี่นาค่ะเราคุยกับนักลงทุนแล้วก็หลากหลายมุมมองมาละวันนี้เราอยากมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์นักกลยุทธ์กันบ้างค่ะวันนี้แฟนคลับเยอะมากนะพี่นาเวลาไลฟ์สดทีเนี่ยเป็นพันถูกตามดูกันเดี๋ยวพี่หน่อยจะตามไปวิ่งด้วยอ่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะตอนนี้ขอไว้ก่อนนะตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีหยุดไปก่อนให้พี่เบนฟันธงให้เราดีกว่านะคะว่าปีนี้เป็นปีที่ตลาดหุ้นเนี่ยเสี่ยยักษ์เคยบอกกับเราว่าตลาดหุ้นเราจะเข้าเนี่ยต้องเข้าตอนตีห้าแล้วเดี๋ยวมันก็จะสว่างแล้วตลาดหุ้นตอนเนี้ยเป็นเวลาไหนคะพี่เบนคือต้องบอกว่าตลาดหุ้นถ้ามาถามณเวลาเนี้ยที่ไพ่ใบสำคัญของตลาดหุ้นไทยเนี่ย มันเปิดขึ้นมาแล้วคือเรื่องของการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียย้ำบอกว่าตีห้าใช่ไหมคะก็คือตื่นมาตีสี่นะคะสวดมนต์ไหว้พระอะไรกันเสร็จตีห้าเริ่มใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยก็คงน่าจะอยู่แถวระดับประมาณสักหกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วแสงอาทิตย์เริ่มมาแล้วลำไรอาจจะเจอฝุ่นนิดหน่อยอาจจะไม่ได้สว่างเหมือนปกติเท่าไหร่แต่ว่าแสงเริ่มมาแบบนี้คือหลายคนก็ไม่แน่ใจไงว่าเฮ้ยแสงมันมาแป๊บเดียวแต่เดี๋ยวฝนมันจะตกตอนแบบ 8-9 โมงหรือเปล่าฝนตกอ่ะดีฝุ่นจะได้หายถูกไหมจะแปลว่าอยากกะซีคือฝนตกแปลว่ามันก็เหมือนชาร์จล้างบางส่วนออกไปก็คือก็มียอดแต่เดี๋ยวมันก็สว่างแล้วเดี๋ยวมันก็สว่างอากาศก็ใสขึ้นมาอีกแสดงว่า5ปีนี้พี่เบนยังมองว่าเป็นแบบนี้เลยนี่คล้ายๆแบบนี้ใช่เลยคือเป็นลักษณะคือค่อยๆไต่ระดับขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราฉายภาพกลับไปที่ปี2561ค่ะไม่มีใครทำเงินได้หรอกเพราะว่าเดือนแรกเลยมกราปื๊ดนิวไฮ1840ซื้อไม่ทันเพราะหุ้นที่ขึ้นก็ขึ้นอยู่ไม่กี่ตัวใช่ถูกไหมคะแล้วก็ลงขึ้นกระจุกจนกระจายประมาณนั้นใช่ขึ้นกระจุกติดกระจายติดกระจายติดพอร์ตกันกระจายเลยนะคะแต่ปีนี้เนี่ยมันเปิดมาด้วยการลงต่ำเนี่ย1540แล้วก็มาตรงนี้1600กว่าค่ะมันไม่ได้แบบเหมือนปีที่แล้วอะแบบจุดแรงเวลาที่พี่เบนเนี่ยจะบอกว่าเริ่มซื้อมันคือเวลาไหนเสียยักษ์บอกว่าตีห้าแต่พี่เบนบอกตอนนี้มันประมาณหกโมงเจ็ดโมงเช้าแล้วก็แปลว่ามันต้องมีแล้วไงมันมีแสงสว่างแล้วมันต้องมีหุ้นอยู่ในพอร์ตแล้วไงไม่แต่ตื่นสายไงมาเก็บไม่ทันอะพี่เบนเก็บได้ไหมคือตอนนี้ก็ต้องซื้อแล้วก็ตอนนี้คือต่อให้เราไม่ใช่เป็นไม้แรกเหมือนเสียยักษ์ที่บอกว่าซื้อตีห้าแต่นี่มันก็ประมาณไม้2ไม้3ไม่ใช่ไม้อย่าให้ถึงไม้10อย่าให้ถึงไม้10ไม้10นะคะถ้าเกิดว่าไม้10ก็เราก็จะไปสู่ดอยกันอีกคือเราจะแบกไงมันเราจะแบกไม้ไปด้วยคือเราจะแบกของคนอื่นใช่เราจะแบกไม้หลายไม้ใช่เพราะฉะนั้นพี่เบนบอกตอนนี้ยังซื้อได้ใช่ใช่ว่าซื้ออะไรซื้ออะไรพี่เบนอยากได้หุ้นที่มันขึ้นไปแบบนี้แล้วไปรออยู่ตรงเนี้ยหุ้นอะไรดีประเด็นมันอยู่ค่ะตรงนี้ค่ะพี่นาวคือนักลงทุนเนี่ยจะไม่ชอบตอนย่อคือย่อเนี่ยจะไม่ยอมซื้อจะไปมั่นใจไงตอนช่วงประมาณอย่างเงี้ยแล้วพอซื้อเสร็จก็จะเป็นรออีกแล้วขอตรงนี้ก็ได้ขอตรงนี้ก็ได้ตรงนี้กำลังจะขึ้นคือเนี่ยก็อยู่ตอนช่วงเนี้ยแหละที่มันกำลังตอนนี้ใช่ไหมหกโมงเช้าถ้าเกิดว่าตรงนี้เลยแล้วกันเริ่มต้นปีเนี่ยมันก็อยู่แค่ตรงนี้เองมันยังไม่ได้ขึ้นแบบปื๊ดมาใกล้ๆแต่พฤติกรรมนักทุนส่วนใหญ่เป็นลักษณะนี้มามั่นใจตรงนี้มันขึ้นแน่แล้วไงคือมั่นใจมาตรงนี้ไงตอนปลายติดปุ๊บติดปั๊บเลยมันก็จะซื้อปุ๊บติดปั๊บเข้าไปในวังวนเดิมคือทำไมอ่ะซื้อปุ๊บติดเลยอ่ะซื้อแล้วทำไมไม่ขึ้นนักวิเคราะห์ไม่แม่นเลยประมาณนี้มันเป็นประมาณนี้คือจิตวิทยานักลงทุนเองเนี่ยกี่ปีต่อกี่ปีก็แบบนี้ตอนให้ซื้อต่ำๆไม่ซื้อค่ะขึ้นมาวันแรกเอ้ยเดี๋ยวมันก็ลงขึ้นไปวันที่2เดี๋ยวมันมีย่อขึ้นไปวันที่3เอาแล้วเดี๋ยวกูตกเทรนซัดเลยวันที่3แล้ววันที่4ลงย่อเลยย่อไงแต่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่นะตรงไหนฮะตอนนี้มันอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้แสดงว่าตอนนี้พี่เบนบอกซื้อได้แล้วค่ะทีนี้หุ้นอะไรที่น่าซื้อพี่เบนที่มันจะไปในขบวนรถไฟเนี่ยขบวนรถไฟเนี่ยไม้แรกก่อนเลยคือเลือกตั้งถูกไหมล่ะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือนักทุนหรือว่าหลายๆค่ายก็พูดกันหุ้นเลือกตั้งถูกไหม
ก็มีสถิติก็บอกมาค่าปีรับเมาส์ประเทศทั้งหลายใช่ไหมก็ปีรับเมาส์วัสดุก่อซะอ่ะก็ไปตามนั้นแหละคุณมันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่อยากจะแชร์วิวว่าเผอิญว่าปีนี้เลือกตั้งมันเป็นเรื่องของจังหวะของการประกาศงบด้วยถูกไหมคะเราอาจจะไปเล่นอีกทีมนึงก็ได้ไตรมาสที่สี่ใช่เราจะไปเล่นอีกทีมนึงเลยเรื่องของผลประกอบการเรื่องของเงินปันผลถูกไหมมันก็ได้มันก็จะได้หุ้นที่มันไม่ได้ซ้ำหรือว่าหุ้นที่หลายๆตัวที่เขาบอกว่าทีมนี้มันมาแน่นอนแล้วหุ้นมันก็ขึ้นมาแล้วด้วยก็อย่าไปรับไม้ต่อเขาแสดงว่าตอนนี้ซื้อหุ้นในทีมของเป็นผลประกอบได้ใช่หุ้นงบดีใช่มีแววรุ่งในปีนี้ใช่มีอะไรบ้างอะคะอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเลยงบแบงค์จบไปแล้วนะคะกลุ่ม ICT ตัวแรกๆก็เริ่มประกาศแล้วอย่างดีแท้นะคะก็เริ่มประกาศไปแล้วเดี๋ยวก็คงมีหุ้นอื่นๆตามมาสิ่งที่เบนอยากจะแนะนำก็คือว่าหุ้นที่ผลประกอบการดีพร้อมปันผลเนี่ยหุ้น property อ๋อเราต้องเอามีเบาะรองรับด้วยตกลงมาแล้วเจ็บใช่เพราะยังไม่รู้ไงว่ามันตอนที่มันปรับลงมามันจะแรงขนาดมันเป็นรถไฟฟ้านะเนี่ยเพราะมันเหวี่ยงเห็นมั้ยปึ้งปึ้งคือเขาก็เลยบอกว่าต้องรัดเข็มขัดใช่เวลามันเหวี่ยงเนี่ยมันเราเห็นมาแล้วปีที่แล้วอะ100จุดไปกับ 3-40 จุดในวันมีปัญหาคือจะทนได้แค่ไหนอะพี่เบนคือรัดเข็มขัดแล้วทนไม่ได้ถอดเข็มขัดแล้ววิ่งหนีคือถ้าถอดใจเนี่ยเป็นว่าถ้าถอดใจก็อาจจะต้องใช้วิธีการลงทุนในทางเลือกอื่นอย่างเช่นไปผ่านกองทุนค่ะคือแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังรู้สึกว่าเราอยากเอนจอยกับเรื่องของการลงทุนโดยตัวเราเองแล้วเราจะได้พัฒนาเรื่องของความรู้เรื่องของการวิเคราะห์ไปด้วยเนี่ยสนุกไปกับการลงทุนเนี่ยเป็นว่าตลาดทุกปีมันมีสีสันอยู่แล้วแล้วจังหวะนี้พี่เบนก็บอกด้วยว่าเป็นจังหวะที่น่าซื้อโดยเฉพาะผลประกอบการไตรมาสที่4พี่เบนเลือกหุ้นตัวไหนคือ property เนี่ยคือเป็นบอกได้เลยว่าลงมาเยอะปีที่แล้วเพราะซ้ำกรรมซัดถูกไหมแบงก์ชาติประกาศงบออกมาประกาศเกณฑ์มาใหม่นะคะเพราะนั้นเองเนี่ยคุณก็ลงมากองอยู่ข้างล่างดีวิเดนด์ 6-7% มีเยอะแยะนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคิวเฮาส์ใช่ไหมคิวเฮาส์ผู้บริหารไปลงการเมืองละคิวเฮาส์ค่ะก็ไม่เป็นไรจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มนี้เขาให้โปรเฟชชั่นอลทำธุรกิจมานานมากมากแล้วนะคะเพราะนั้นเองเนี่ยตัวอย่างคิวเฮาส์เองหรือว่าไลน์เฮาส์เองเนี่ยแพทเทิร์นจะคล้ายๆกันคือรายได้เนี่ยไม่ได้มาจากการขาย 100% ถูกไหมมันจะมาจากเรื่องของตัวบริษัทลูกที่ไปลงทุนอย่างโฮมโปรนะคะเรื่องของส่วนแบ่งกำไรที่ได้เข้ามาจากโฮมโปรเองหรือแม้กระทั่งรายได้สม่ำเสมอค่าเช่าถูกไหมคะแล้วก็มีกองทุน property ที่เขาไปลงทุนอยู่ตรงนี้มันก็มีดิวิเดนด์เข้ามาแปลว่าอะไรถ้าปีนี้เกณฑ์ของแบงก์ชาติจะมีประเด็นค่ะ1เมษายนแปลว่าคิวเฮาส์เนี่ยครึ่งหนึ่งสบายๆแล้วเป็นรายได้สม่ำเสมอกำไรสม่ำเสมอไม่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับผลกระทบแล้วอีกครึ่งหนึ่งอ่ะมันลุ้นกันและไอ้คนที่เขากลัวกันว่าจะมีผลกระทบเยอะคือพวกคอนโดถูกไหมคะคิวเฮาส์ปีนี้หรือแลนด์เฮาส์เองเนี่ยมุ่งไปบ้านเดียวคือก็หลบเลยกระจายหลบเลยหลบเลยเพราะนั้นเนี่ยเลดโอเชียนอยู่คอนโดงั้นคุณไปตีกันเอาเองแล้วกันบ้านเดียวตรงนี้มีฐานลูกค้าแน่ๆมั่นๆอยู่แล้วแล้วก็ดิวิเดนด์ยิลด์ระดับ 6-7% ค่ะทำไมจะไม่น่าสนใจแล้วยิ่งถ้าราคาหล่นใช่ดิวิเดนด์ยิลด์ก็ยิ่งขึ้นใช่ค่ะเหมือนเองเนี่ยตรงนี้ลงมากองๆอยู่แถวประมาณไม่ต่ำอะเรียกว่าถ้าไม่เกิน3บาทอะเป็นว่าน่าสนใจ House Land and House มีอะไรอีกมั้ยฮะอีกตัวนึงเนี่ยเป็นคอนทาเรียนเลยนะเป็นมองตัว LPNLP อ้าวแต่นี่ก็คอนโดคอนโด 100% มันเป็นคอนโดนะคอนโด 100% ใช่ไหมถูกแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วเป็นปีของการวัดใจผู้บริหารทีมผู้บริหารเลยเพราะเขาเปลี่ยนมาค่ะแล้วก็ผู้บริหารเองเนี่ยก็เสนอกลยุทธ์ว่าเขาจะไม่ทำคอนโดแบบราคาเก่าๆและราคาแบบกลางถูล่างนะคะก็จะไปบ้านเดียว365ตรงแถวสาธุประดิษฐ์เปิดปุ๊บหมดเลยเริ่มเปลี่ยนลายเริ่มเปลี่ยนลายคอนโดมิเนียมที่ทำอยู่จากเดิมที่ลูกตาเหมือนแฟดดีๆนี่เองเนี่ยก็กลายเป็นแบบโมเดิร์นขึ้นยอดขายดีขึ้นมีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นงบไตรมาส4เนี่ยจะเป็นงบที่กำไรโตดีที่สุดในปี2561400กว่าล้านโตเยียโตคิวค่ะดิวิเดนด์ยิลด์ครึ่งหลังค่ะ 5%
ราคาลงมาจากกี่บาท14บาทลงมาวันนี้เนี่ย7บาทครึ่งหนึ่ง PE เหลือเท่าไหร่พี่เป็น PE เนี่ยเหลืออยู่แค่7เท่าโอ้ต่ำ10แล้ว dividend yield เนี่ยปี62เนี่ยที่ทำเอาไว้เนี่ย 8% โอ้โหหั่นกำไรลงมาแล้วนะทีน่าอะไรนะคะออมทรัพย์ได้เท่าไหร่นะออมทรัพย์ได้0จุดเดี๋ยวๆ 0.0 เท่าไหร่คือแบบว่าหาเงินไม่เจอเลยค่ะว่าไปอยู่ตรงไหนตอนนี้คือเป็นว่าดอกเบี้ยมาเนี่ยกินข้าวยังไม่พอมื้อเดียวอ่ะอันนี้เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับพวกกลุ่ม property แต่เชื่อว่าไม่ได้มีแค่ property มีอันอื่นอีกมีอันอื่นอีกมีอะไรอีกคะมีกลุ่ม finance finance consumer finance ก็ตีมกันเลยใช่เงินกู้เงินกู้จำนำทะเบียนรถอะไรพวกนี้ก็คือแหมมีมาตรการแบงค์ชาติออกมาแล้วใช่ไหมอันนี้ก็อีกดอกหนึ่งเงินมันจะไหลออกไปก็คือแบงค์ชาติก็จะพยายามจะมาคุมเรื่องของคนที่ปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเพราะว่ามันก็นอกตลาดแต่ก็คิดดอกเบี้ยกันแพงเหลือเกินเขาก็เลยออกหลักเกณฑ์มานะคะตัวที่เลือกเนี่ยคือสวัสด์นะคะเราไม่ได้เลือก MTC นะคะเราเลือกสวัสด์เพราะว่าเรามองว่าสวัสด์เองเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยเราเชื่อว่าแบงก์ชาติจะมีเกณฑ์คุมพวกนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประชาชนเองเนี่ยได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบไปซื้อ BFIT มาด้วยเนาะก็อาจจะแบบว่าเป็นเครื่องต่อยอดเขาเนี่ยเนาะจุดตรงนี้จุดสำคัญค่ะพี่นาวก็คือว่าปี61ที่ผ่านมาคือปลายปี60ซื้อ BFIT มา61เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยปรับเกณฑ์ปรับระบบข้างในบริษัทจัดบ้านให้เป็นไปตามเกณฑ์แบงก์ชาติ BFIT เนี่ยเป็นบริษัทเงินทุนเกณฑ์มันเข้ม BFIT เรียกว่าสวัสดิ์เองเนี่ยปรับเกณฑ์เข้าแบงก์ชาติเรียบร้อยหมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าแบงก์ชาติจะมีเกณฑ์อะไรออกมาคุมอะไรออกมาเนี่ยสวัสดิ์จะไม่ได้รับผลกระทบเขาเสียเวลาไป1ปีปรับบ้านใหม่อันนี้เรียกว่าย่อเพื่อรอไปต่อละรอบนี้ใช่ค่ะคือคู่แข่งเล็กๆจะหายออกไปหายออกไปนะคะแล้วก็อย่างตัวกำไรเนี่ยเรายังมองว่าตัวสวัสดิ์เองกำไรจะโตดีในปีนี้นะคะดีที่สุดดีกว่าตัว MTC แล้วแบบชั้นถูกพี่เบนที่ผ่านมานี่เขาโตกันที 4-50% นะปีนี้เนี่ยสวัสดิ์โตเนี่ยประมาณ 4-50% อย่างที่พี่นาวบอกแต่ว่า MTC อ่ะมันมาจากการโตก้าวกระโดดมา2ปีแล้วปีนี้มันก็ต้องมีพักแล้วเพราะฐานสูงแล้วใช่กำไรของตัว MTC ปีนี้เราทำไว้ประมาณ25-30% ค่ะเพราะนั้นเนี่ยสวัสดิ์โตกว่าโตดีกว่าเราใจกว่าเราโตดีกว่าแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงเรื่องของกฎระเบียบด้วยเกณฑ์ของแบงก์ชาติแล้ว valuation พี่เบนบอกว่าใช้ได้เลยถูกกว่า PE ถูกกว่าค่ะPE ของตัวสวัสด์เองเนี่ยมันอยู่ประมาณ20เท่า MTC เนี่ย20กว่าในขณะที่ earning growth ดีกว่าแต่ประเด็นคือหุ้นพวกเนี้ยพี่เบนค่ะมันต้องดูธุรกิจแบบครัวเรือนเขาเรียกว่าธุรกิจของภาคครัวเรือนทั่วไปประกอบด้วยซึ่งคนส่วนใหญ่อ่ะแอบมีความกังวลเล็กๆว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่นาแล้วคนจะแบบไอ้ธุรกิจตัวนี้มันจะไอ้ตัวสินเชื่อนี่มันจะโอเคมั้ยนะก็ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะมันก็ต้องแบบว่าคนต้องการเงินหมุนเงินไงมีแต่คนยกมือชั้นต้องการเงินเป็นเรื่องของความเสี่ยงที่มันไม่ได้เป็นเรื่องของความเสี่ยงหรอกเพราะว่าอย่าลืมนะเขาทำธุรกิจอย่างเงี้ยมาเป็น10กว่าปีแล้วว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเก็บหนี้เขามีวิธีการในการเก็บหนี้ของเขาเอ็กซ์เปิร์ตอยู่แล้วเอ็กซ์เปิร์ตไม่งั้นเนี่ยเขาต่ำมากใช่ค่ะ NPL เขาต่ำมากแล้วก็ไม่งั้นถ้าไม่ดีจริงอ่ะแบงก์ก็ไม่ได้ใช้เขามาเก็บหนี้ให้แบงก์หรอกเข้าใจก็เป็นอีกมุมนึงสองกลุ่มแล้วนะสองกลุ่มแล้วconsumer finance ค่ะมีอีกไหมคะพี่เบนไม่ต้องถึง50ตัวไหมเอาอีกสักกลุ่มอีกสักกลุ่มนึงเอาเด็ดๆค่ะเดี๋ยวขอนึกก่อนแสดงว่าเด็ดๆหมดไปแล้วคือจริงๆเนี่ยพอถ้าเป็นในกลุ่มอีกกลุ่มนึงเนี่ยมันก็จะไปตกกับกลุ่มที่เขาพูดกันแหละค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรับเจ้าสัวที่พี่เบนเคยบอกคือคุณเจ้าสัวเนี่ยปีนี้ CPO CBN ค่ะเป็นว่าถือไปเถอะถือไปเลยถ้าไม่มีปลอดภัยยังไม่มีถ้ายังไม่มีเนี่ยประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้นักลงทุนส่วนใหญ่บอกอ้าวกลุ่มค้าปลีกใช่ไหมคุณเบน CPO ซื้อไม่ทันแล้วไปซื้อหุ้นตัวอื่นนะคะก็บางตัวมันก็อาจจะประเด็นการเติบโตของกำไรมันอาจจะไม่ได้เด่นเท่า CPO เนี่ย CPO ต้องบอกว่าปีนี้น่าจะเป็นปีของการจุดสตาร์ทเริ่มต้น S curve รอบใหม่ของ CPOนะคะจุดสตาร์ทรอบใหม่ที่ณราคาตรงเนี้ยค่ะ70 7 75 74แถวๆเนี้ยเลข7ขึ้นขึ้นไปเกิน100นะพี่เบน
เคยขึ้นไปเกินร้อยไหมเคยนะ CBI แต่ว่าเหมือนแตกพามาใช่แตกพาลงมาแตกพาลงมาเพราะนั้นพาใหม่เนี่ยยังไม่ถึงโอเคเราฟังแบบนี้อย่าง CBI หุ้นค้าปลีกก็ดีหรือว่า property หรือ consumer finance ก็ดีมันฟังดูภาพสวยอ่ะมีโอกาสอยู่แต่มีอะไรที่มันเป็นประเด็นความเสี่ยงไหมยกตัวอย่างเช่นคือหลายคนก็บอกเหมือนกันว่าโอเคมีเลือกตั้งนั่นแหละทุกคนเคลียร์แล้วชัดเจนแต่ถ้าแบบเกิดอะไรขึ้นหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วมันไม่ได้สมูทแอซิลขนาดนั้นอะไรอย่างนี้มันมีอะไรที่นะคุณต้องระวังไหมคือต้องบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยในประเทศเนี่ยต้องบอกว่าหลักๆเลยนะคือเลือกตั้งไปละเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยการฟอร์มทีรัฐบาลนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วก็สาระสำคัญที่สุดคือนโยบายเศรษฐกิจนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่านะวันนี้ยังไม่ถึงวันที่24มีนาคมสิ่งที่เรารอคอยกันอยู่ก็คือว่าแต่ละพรรคการเมืองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี3ท่านเนี่ยชื่ออะไรอย่างไรบ้างโดยเฉพาะพรรคหลักๆกับ2คือนโยบายเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปถึงจนถึงวันที่จัดตั้งรัฐบาลได้ในช่วงกลางปีที่ท่านนายกเล่าให้ฟังเองเนี่ยในไทม์ไลน์ก็คงมาดูแลเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจซึ่งปัจจัยในประเทศอะความเสี่ยงไม่ค่อยมีอะไรนะคะในมุมว่าเศรษฐกิจก็โตนะคะมีการผลักดันเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีประเด็นอะไรแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงข้างนอกมากกว่าที่เราอยากจะให้ตามนะคะปีนี้ต้องบอกว่าปีที่แล้วความเสี่ยงมีอะไรเทรดวอร์ปีนี้เนี่ยน่าจะคือมันฝีแตกไปแล้วปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้รักษาแผลรักษาแผลก็คือตอนนี้ทุกคนโดนกันหมดแล้วถูกไหมคะก็คือว่าเศรษฐกิจคนนู้นอเมริกาก็โดนจีนก็โดนทีนี้ก็ต้องมานั่งเปิดโต๊ะเจรจาละมันก็จะเห็นการอันล็อกหรือว่าปลดล็อกของแรงกดดันเนี่ยในแต่ละสเต็ปไปนะคะปีที่แล้วโดนอะไรเฟดขึ้นดอกเบี้ยใช่ถูกไหมอ่ะโอ้โห4ครั้งเนี่ยโอ้โหแบบดูแย่มากเลยพอเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีเฟดก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณว่าชะลอยังไม่ขึ้นก็ได้แสดงว่าแสดงว่าตลาดเนี่ยรับรู้ไปหมดแล้วใช่เสี่ยงรออยู่อย่างเดียวว่ามีข่าวดีแล้วมันจะขึ้นใช่แต่ความเสี่ยงเดียวที่อยากจะให้เป็นการติดตามแต่ว่ามันอาจจะเร็วเกินไปที่จะพูดนะวันนี้แต่อาจจะไปดูกันจริงๆเนี่ยช่วงประมาณสักปลายปีก็คือเรื่องกรณีว่า Brexit เนี่ย29มีนาคมถูกไหมคะถ้าไม่ได้มีการเลื่อนอะไร29มีนาคมแล้วหลังจากนั้น 3-6 เดือนอังกฤษสามารถที่จะ Brexit โดยที่สมูทไม่ได้เป็น Hard Brexit เศรษฐกิจยังเติบโตได้ดีอยู่ภาพรวมสังคมดีสิ่งที่เรากังวลคือประเทศสมาชิกในกลุ่ม EU จะขอตามอังกฤษหรือเปล่านั่นคือจุดที่เรากลัวกันเรากลัวว่าอย่างที่เราเห็นกันอิตาลีสภาพเศรษฐกิจการเมืองไม่โอเคสเปนคาตาลันอยากออกเย้ยมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็อย่างประเทศอย่างฝรั่งเศสเองการเมืองอย่างนายกรัฐมนตรีมาครองประธานาธิบดีมาครองเองก็สถานการณ์ก็ดูไม่ค่อยดีเพราะว่ายังมีเรื่องของความวุ่นวายในการเมืองประเทศเหล่านี้มันจะเป็นตัวจิ๊กซอที่มันจะมีการขยับหรือเปล่าในยูโรโซนในขณะเดียวกันในภาคเศรษฐกิจของยุโรปเองก็ไม่ดีก็มีความกังวลอยู่จนหลายคนอาจจะบอกว่ามันอาจวิกฤตที่พูดกันมหาวิกฤตมันอาจจะเกิดจากตรงนี้เลยหรือเปล่าคือต้องบอกวิกฤตทุกครั้งไม่เคยเกิดในที่ซ้ำแล้วไม่เคยเกิดในสิ่งที่ตลาดรู้ว่ามันจะเกิด อย่างเช่นจีนทีน่ากลับมาจากเมืองจีนเขาพูดกันหลายครั้งใช่ไหมถูกเขาเรียกอะไร shadow banking ใช่เรื่องของธนาคารเงาทั้งหลายนี่รัฐวิสาหกิจไงซ่อนๆกันอยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็ภาคเอกชนนี่ล้นพ้นตัวถูกคือพูดมาหลายปีมากเลยไม่เห็นมันเจ๊งสักทีเลยเพราะเขารู้ถึงปัญหาเขาก็มีการควบคุมเขาก็มีการจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยวิกฤตมันจะไม่เกิดไงในฝั่งจีนเนี่ยมันจะไม่เกิดอเมริกาเกิดไปแล้ว08เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่รีพีทเอเชียก็เกิดไปแล้วนะนับ40ไงสรุปว่าวิกฤตเนี่ยเราจะรู้วิกฤตเมื่อมันเกิดแล้วถูกค่ะจบซึ่งยุโรปเป็นไปได้ไหมสรุปเป็นไปได้เป็นไปได้แต่ทีนี้เลยเป็นที่มาว่าต้องจับตาใช่แต่ว่าอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นนะวันนี้แล้วโดยหลักการนะคะหลักๆส่วนใหญ่เลยก่อนที่เกิดวิกฤตค่ะตลาดหุ้นมันจะแรลลี่บ้าๆบอๆก่อนโอเคก็คือเกินไปจนเกินพื้นฐานใช่แล้วพี่เบนก็บอกแล้วว่าทั้งหมดที่แนะนำมาเนี่ย Q House Land and House LPN สวัสดค่ะนะหมดแล้วเนอะCPO CPN ที่เรียนแนะนำมาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นหุ้นที่ไตรมาสที่4หยอกมาดีใช่งบจะออกมาดีนะคะแล้วก็ราคาลงมาเยอะแล้วแต่ละตัวนี่คือจะมีสตอรี่ในการไปครั้งใหม่คือปีนี้ก็ยังเห็นการเติบโตและสิ่งที่สำคัญพี่เป็นพยายามบอกว่า
ต้องหาเบาะรองรับเนี่ยเพราะว่าอย่างที่พูดทั้งหมดเนี่ยคือความเสี่ยงก็คือปันผลดีถูกต้องถูกต้องเอาพื้นฐานดีงบดีปันผลดีมาเป็นคุชชั่นในปีนี้แล้วกันใช่ค่ะแล้วก็ตลาดเองก็ต้องบอกว่าอ่ะถ้าเกิดบางคนถามบอกแล้วมันจะไปตรงนี้เมื่อไหร่ใช่ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ระหว่างทางเนี้ยไม่รู้หรอกแต่ไปตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยถ้าให้เป็นประเมินเนี่ยมันน่าจะตกแถวประมาณสัก Q3 ก็คือประกาศนโยบายเริ่มบริหารประเทศละใช่แล้วมันจะตามมาด้วยการที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือน่าจะมารีวิวประเทศไทยอันนี้สาระสำคัญแล้วก็ต่างชาติปีที่แล้วขายเมืองไทยตลาดหุ้นไทยไป 290,000 ล้านถ้ามาสัก 10-20% ละกันก็ 50,000 ล้านนะถือซะว่าถ้าปลดล็อกอะเนาะพอมีการเลือกตั้งก็มีบางกองทุนเข้ามาซื้อหุ้นได้นะวันนี้ขอบคุณพี่เบนเนาะพี่เบนชัดเจนเลยให้หุ้นเด็ดแล้วกี่ตัวนะทีหน้า5ตัว5 6ตัว5 6ตัวเลย6ตัว6ตัว6ตัวแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตพี่เบนยินดีค่ะยินดีเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ